ส่วนอีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ที่ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ตกเป็นเหยื่อซื้อทองไปแล้วใจหายไปตามๆกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าสคบไปตรวจแล้วค่ะทองแม่ตักปรากฏว่าไม่ตรงปกจริงๆด้วยคือพูดง่ายๆน้ำหนักทองเนี่ยมันไม่ได้นะคะคือปกติคนซื้อทองเนี่ยน้ำหนักทองมันจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ที่ควรจะต้องเป็นทองแท้นะแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจปุ๊บโอ้โหช็อกเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักทองมันไม่ถึงเวลาไปขายมันก็จะไม่ได้ราคานั่นเองนะคะทางนายเลิศศักดิ์รักธรรมค่ะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาเผยเมื่อวานนี้ผลตรวจทองร้านแม่ตักที่สคบเนี่ยเข้าไปเก็บตัวอย่างเมื่อ24กันยายนที่ผ่านมาก็ไปตรวจ6ตัวอย่างนะคะได้แก่สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1.9 กรัมหรือว่าครึ่งสลึงกำไรข้อมือปี่เสียรุ่นยอดฮิตน้ำหนัก 4.96 กรัมกำไรข้อมือตราไข่น้ำหนัก 0.77 กรัมทองรูปพรรณประเภทลูกปัด8เม็ดน้ำหนัก 1.19 กรัมแล้วก็จี้ปี่เสียน้ำหนัก 11.13 กรัมผลตรวจออกมาค่ะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะพบว่าทุกเส้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็มีเพียงสร้อยคอครึ่งสลึง1รายการที่น้ำหนักทองหายไป 0.01 กรัมสรุปง่ายๆทองที่นำไปตรวจเนี่ยก็คือเป็นทองแท้นี่แหละแต่เปอร์เซ็นต์หรือว่าน้ำหนักทองเนี่ยมันไม่ได้ค่ะคือมันมีเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 92.78% ถึง 99.99% แต่ทั้งนี้สคบต้องไปตรวจสอบดูว่าตอนที่โฆษณาขายไปเนี่ยได้แจ้งน้ำหนักแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองแก่ผู้บริโภคตามที่สคบตรวจเจอหรือไม่ถ้าไม่แจ้งปุ๊บนั่นแหละค่ะผิดถึงว่าก่อนหน้านี้โอ้โหแม่ตั๊กแบบมั่นใจมากว่าทองแท้ทองแท้ใครไปบอกเขาว่าเป็นทองปลอมนี่โกรธนะคะไม่ได้เลยนะคือทองแท้คุณผู้ชมแต่นี่ไงมันสอดไส้เปอร์เซ็นต์มันไม่ตรงถูกต้องก็คือเวลาซื้อทองแท้เขาจะต้องมีการชั่งน้ำหนักค่ะน้ำหนักมันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าเนี่ยพอไปตรวจสอบปุ๊บอ้าวทำไมน้ำหนักนู่นนี่น่ะไม่เท่ากันเท่ากันก็คือพูดง่ายๆน้ำหนักทองไม่ถึงไม่ได้มาตรฐานนะคะข้อมูลทั้งหมดจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตรงกับที่โฆษณาไว้หรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสคบแจ้งข้อหาโฆษณาขายทองคำโดยไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทองคำให้ผู้บริโภคทราบในขณะที่ทำการโฆษณาขายค่ะอย่างเช่นน้ำหนักทองคำหรือความบริสุทธิ์ของทองคำนั่นเองนะคะความสนใจโดยทั่วไปนะครับทองรูปพรรณเนี่ยเป็นสินค้าที่คุ้มฉลากนะครับเบื้องต้นนะครับน่าจะเข้าข่ายเรื่องฉลากอันดับที่1ก่อนนะครับน่าจะเข้าข่ายว่าไม่ระบุนะครับเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่มีความครบถ้วนนะครับแล้วก็ตรงกับที่มีการกำหนดหรือมีการแสดงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามระเบียบคุ้มโภคนะครับซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้รวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับก็จะได้มีการนำเสนอนะครับผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายนะครับเพื่อจะดำเนินการต่อไปโดยในวันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนายจาตุรงค์พาโพหรือว่าแจ็คแป๊บโพนะคะยูทูบเบอร์สายเกรียนซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนล่าสุดที่มาพร้อมกับทนายความไปเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่แหละหลังจากที่ไปร่วมไลฟ์สดกับแม่ตั๊กเมื่อปี2564ยอมรับว่าได้เข้าไปประกอบฉากไลฟ์สดแล้วก็ทำคอนเทนต์กับแม่ตั๊กด้วยแต่ว่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแลกกับค่าจ้างประมาณ 5-6 หมื่นบาทนะคะผมให้ปากคำตำรวจไปแล้วถ่ายสดใช่ไหม 5-6 หมื่นโอนครับโอนครับมันจะได้มีหลักฐานครับผมเวลาเอามาชี้แจงเราจะได้รอดตัวแล้วรอดตัวแล้ววันนี้รอดดิพี่ไม่รอดจะออกมาสัมภาษณ์ได้ไงไม่รอดจะออกมาสัมภาษณ์ได้ไงก็ให้การเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้ใช่ครับขอบคุณครับนี่แหละเขาก็ออกมาพบกับพนักงานสอบสวนแบบนี้เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเจนุชค่ะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เคยนำหลักฐานไปส่งให้บก.ปคบ.ตรวจสอบรอบที่แล้วเนี่ยแต่เห็นว่ายังไม่มีการดำเนินคดีสักทีเมื่อวานเลยเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขอให้ตำรวจเอาผิดใน3ข้อหาด้วยกันเชื่อมโยงว่าสินค้าที่เอามาขายก็มาจากแม่ตั๊กแล้วก็มีความร่ำรวยผิดปกตินะก็คือเรื่องของเจนุชเนี่ยไปแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวยังมีคิวต่อไปก็คือเมียหลังนะคะคนสนิทอีกคนนึงของแม่ตั๊กแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ20คนรวมถึงจะไปร้องปปง.เพื่อเอาผิดเรื่องร่วมกันฟอกเงินด้วยโอ้เรื่องใหญ่โตเลยนะคะเนี่ยคดีเพียบข้อหาก็แน่นๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเห็นดาราเซเลบ TikToker
กอร์อะไรพวกนี้นะดาวติ๊กต็อกทั้งหลายนะคะก็ทยอยกันไปให้ปากคำกับตำรวจหน่อยนะคะเพราะว่าโอ้โหตลอดหลายปีที่แม่ตาเขาไลฟ์ขายทองมาเนี่ยมีการแบบเชิญชวนคนนู้นคนนี้นะดารานักแสดงนักร้องที่มีชื่อเสียงมาร่วมไลฟ์ด้วยเอายอดวิวนะฮะแล้วก็เวลาจ้างเงินทีเนี่ยโหค่าตัวในการไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยหลักแสนเลยนะคะถูกต้องแล้วก็คือภาพลักษณ์ของแม่ตั๊กเนี่ยเขาก็ดูร่ำดูรวยนะดูเหมือนน่าเชื่อถือว่าโอ้เขามีเงินขนาดนี้เขาคงไม่โกงแล้วหรอกแล้วไหนจะมีอินฟลูเอนเซอร์มีคนดังมีอะไรต่างๆอย่างที่คุณโบบูชาบอกมาร่วมไลฟ์ลูกค้าก็รู้สึกว่าเขาไม่โกงหรอกนะก็ถือว่าเรื่องนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมคะว่าเวลาเราจะซื้อของอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ช่วงนี้นะคะใครที่แบบว่าโน้มน้าวเก่งๆพูดเก่งๆเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อเก่งๆแบบเนี้ยเราใช้วิจารณญาณนิดนึงค่ะคือก็ไม่ได้บอกนะว่าเชื่อถือไม่ได้แต่ว่ายังไงก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะคะใช่ค่ะ